คลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านครับเป็นผลงานการติดตั้งปั๊มน้ำของพี่ณรงจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นปั๊มหอยโข่งบัตเลสโซลาร์เซลล์นะครับขนาด2นิ้ว 1.5 แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลล์4แผงครับพี่ณรงนะครับติดตั้งปั๊มด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะว่าปั๊มหอยโข่งบัตเลสโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นปั๊มที่สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเองเดี๋ยวพวกเราตามไปดูคลิปนี้กันเลยครับน้ำแรงมากเลยครับท่อออก2นิ้วครับมอเตอร์แรงครึ่งครับของพี่หมีโซลาร์เซลล์ครับผมดูครับดูชัดๆเลยครับของแท้ของดีพี่หมีโซลาร์เซลล์ไม่ผิดหวังครับผมรุ่นนี้น้ำแรงน้ำพุ่งกระจายแรงงานเกษตรรับรองไม่ผิดหวังครับผมเดี๋ยวพาไปดูงานเกษตรของเขานี่เรายังไม่ได้ต่อท่อไฟเลยนะครับอันนี้เราดูตู้คอนโทรลครับนี่ครับตู้คอนโทรลนี้ได้มาจากสั่งมาจากพี่หมีโซลาร์เซลล์ครับผมโอ้โหแรงมากเลยครับแผง4แผงครับผม340วัตต์4แผงอนุกรมกันครับผมสวยงามงานดีมากเลยครับผมงานตัวนี้ที่หางดงเหรอที่เชียงใหม่อยู่หางดงครับผมนี่พื้นที่การเกษตรของเขาสุดยอดมากเลยครับนี่เราจะต่อท่อไปตรงนู้นเลยครับตอนนี้น้ำโอเคเลยครับที่ผมมองหนองตองใช่ไหมนี่มีพี่ช่างเข้ามาช่วยเขาบอกว่างานดีครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณพี่หมีโซลาร์เซลล์ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสำหรับคนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวปั๊มน้ำบัตเลสโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0844441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID @aecband นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ